วิกเตอร์บูธพ่อค้าอาวุธชาวรัสเซียวัย55ปีซึ่งถูกดำเนินคดีในสหรัฐและบริตนี่ไกรเนอร์นักบาสเกตบอลหญิงชาวอเมริกันที่ถูกจับกุมในรัสเซียได้ถูกส่งตัวออกจากเรือนจำของทั้งสองชาติมาแลกเปลี่ยนตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อกลับสู่ประเทศของตนแล้วเมื่อ8ธันวาคมหลังโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตัดสินใจลงนามแลกตัวนักโทษคนสำคัญกับรัสเซียโดยวิกเตอร์นั้นอาจเป็นที่คุ้นหูคนไทยเพราะถูกตำรวจจับกุมในประเทศตามหมายจับของสหรัฐและตำรวจสากลเขาเกิดเมื่อปี2510ในทาจิกิสถานยุคสหภาพโซเวียตแต่มาเป็นพลเมืองรัสเซียหลังโซเวียตล่มสลายเคยรับราชการเป็นนักแปลภาษาของกองทัพและเคยถูกส่งไปร่วมปฏิบัติการทางทหารในแองโกลาแต่ก็มีรายงานบ้างก็ว่าวิกเตอร์เคยเป็นนายทหารระดับสูงในกองทัพอากาศรวมทั้งเคยปฏิบัติงานในหน่วย KGB ภายหลังการปิดฉากของกองทัพโซเวียตเขาจึงหันมาทำธุรกิจขนส่งทางอากาศในไลบีเรียและแองโกลารวมทั้งให้บริการขนส่งสินค้าแก่ฝรั่งเศสสหประชาชาติและสหรัฐแต่ในอีกด้านก็มีรายงานว่าวิกเตอร์คือผู้อำนวยความสะดวกขนส่งอาวุธให้กับทั้งกลุ่มติดอาวุธและรัฐบาลในแองโกลาคองโกซูดานลิเบียอัฟกานิสถานและอีกหลายชาติจนในที่สุดวิกเตอร์ถูกตำรวจสากลออกหมายแดงต่อมาปี2547เขาได้ถูกอายัดทรัพย์สินในสหรัฐจนกระทั่งปี2551สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐได้ล่อซื้อด้วยการให้อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของแอฟริกาใต้ติดต่อแอบอ้างจัดหาขีปนาวุธให้กับกลุ่มกบฏโคลอมเบียฟาร์กโดยมีการนัดพบกันที่ไทยจนเจ้าตัวหลงเชื่อบินเข้าสู่กรุงเทพและถูกตำรวจไทยจับกุมเมื่อ6มีนาคม2551ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์ได้อนุมัติให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐในปี2553ท่ามกลางการคัดค้านของรัสเซียวิกเตอร์ถูกศาลสหรัฐจำคุก25ปีเมื่อปี2555ฐานสมรู้ร่วมคิดในการขายอาวุธให้กับกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติที่สหรัฐกำหนดจนในที่สุดก็ได้รับอิสรภาพด้วยความช่วยเหลือจากรัสเซียหลังอยู่ในเรือนจำสหรัฐมามากกว่า12ปีส่วนบริตนี่นักบาสเกตบอลหญิงวัย32ปีเจ้าของเหรียญทองกีฬาโอลิมปิก2สมัยถูกจับกุมที่สนามบินในกรุงมอสโกเมื่อ17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังถูกตรวจพบเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกระเป๋าเดินทางซึ่งมีน้ำมันกัญชาอันเป็นสารต้องห้ามผิดกฎหมายจนถูกศาลพิพากษาให้จำคุก9ปีในข้อหาครอบครองและลักลอบขนยาเสพติดโดยบริตนี่ถูกส่งไปยังทันทนิคมในแคว้นมอร์โดเวียหลังยอมสารภาพทำผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจละเมิดกฎหมายซึ่งล่าสุดก็ได้รับอิสรภาพแล้วเช่นกันทั้งนี้มีรายงานอ้างว่าการที่ผู้นำสหรัฐยอมแลกตัวนักฆ่าอาวุธระดับโลกกับบริตนี่สืบเนื่องมาจากแรงกดดันของสาธารณชนที่เชื่อว่าเธอถูกจับกุมไว้เป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้สหรัฐแทรกแซงการรุกรานยูเครนของรัสเซียซึ่งก็เข้าทางมอสโกที่พยายามเจรจาขอแลกตัววิกเตอร์กลับมาสู่ประเทศมาโดยตลอดโดยการเจรจาเพื่อแลกตัวทั้งคู่มีขึ้นมาหลายเดือนก่อนจะจบลงเมื่อ8ธันวาคมซึ่งผู้นำสหรัฐยังคงเดินหน้าเจรจาให้รัสเซียยอมปล่อยตัวพอลวีแลนด์อดีตนาวิกโยธินที่ถูกคุมขังอยู่ในประเทศนี้ด้วยแต่ทว่าเรื่องนี้ก็สร้างเสียงวิจารณ์จากขั้วตรงข้ามอย่างมากโดยโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีตำหนิโจว่าโง่เขลาที่ไม่ได้เจรจาจนได้ตัวพอลมาด้วยเช่นเดียวกับเควินแมคคาร์ธีแกนนำพรรครีพับลิกันที่มองว่าการแลกตัวดังกล่าวเป็นของขวัญที่มอบให้แก่วลาดิเมียร์ปูตินและมันเป็นอันตรายต่อชีวิตชาวอเมริกาซึ่งทางผู้นำสหรัฐก็สวนกลับว่ามันคืองานของตนสำหรับการตัดสินใจที่ยากลำบากและปกป้องชาวอเมริกาในทุกแห่งบนโลกใบนี้